าย8คว้า2สุดยอดรางวัลแห่งปี2022ชูผลงานวิจัยจากสถาบันระดับโลกการันตีคุณภาพตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับบริษัทยังเอจคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Y8 ล่าสุดนั้นคว้า2รางวัลแห่งปีกับ Business Plus Product of the Year Award 2022และ Thailand Top SME Award 2022 ชูผลงานวิจัยจากสถาบันระดับโลกอย่าง Spin Control Asia การันตีคุณภาพผลิตภัณฑ์วันนี้ก็มางานรับรางวัลเป็นครั้งที่2ละนะคะปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วสิช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามางานเดียวกันแต่เป็นรางวัล Product Innovation ค่ะก็ทำเกี่ยวกับสุขภาพและความงามเป็นเจ้าของแบรนด์ Y8 หรือบริษัทยังเอ็ดคอร์ปอเรชั่นค่ะแน่นอนว่าความสำเร็จในวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะเพราะว่าวันนี้เข้ารับรางวัลถึง2รางวัลเลยต้องบอกว่ามันหายเหนื่อยอันดับแรกอันดับสองเลยคือมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจความพยายามของแบบหลายๆปีที่ผ่านมาค่ะมันมีคนเห็นคุณค่าและคนได้ประโยชน์นะคะคือรางวัลนี้มันเป็นรางวัลที่ผู้บริโภคเขาโหวตให้คะแนนสำหรับโปรดักที่มันสามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาผิวของเขาได้แล้วก็ตอบโจทย์ทำให้เหมือนกับว่ามันทำให้เขาแบบมีสุขภาพผิวที่มันดีขึ้นนะคะอันดับที่2เลยก็คือแบบรู้สึกขอบคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนนะคะที่แบบว่าเล็งเห็นถึงความตั้งใจในครั้งนี้ของเราจริงๆต้องบอกว่าด้วยสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายอะคือเป้ตั้งเป้าหมายก็คืออยากที่จะสร้างธุรกิจเพื่อความเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืนเพราะฉะนั้นคีย์แรกเลยนะคะก็คือ1เลยคือสินค้าเนี่ยต้องสามารถแก้ปัญหาผู้บริโภคได้จริง2คือพอแก้ปัญหาผู้บริโภคได้แล้วอะค่ะเราก็อยากที่จะทำให้ธุรกิจเรามันยั่งยืนโดยการที่เขาเรียกว่าเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสำหรับคนที่ใช้สินค้าแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากมีรายได้เพิ่มอีกช่องทางตอนนี้ก็คือปี2022อะค่ะเราแบบขยายช่องทางการจัดจำหน่ายปี2022เนี่ยเราขยายฐานผู้บริโภคกระจายสินค้าเนี่ยเป็นล้านชิ้นนะคะภายในปีเดียวแต่ปีถัดไปก็คือปี2023เนี่ยเราจะขยายช่องทางจัดจำหน่ายเราจะทำเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจนะคะภายใต้ชื่อ Y8 Incubation เพื่อที่จะเป็นการส่งต่อโอกาสส่งต่อความรู้เป็นเครื่องมือออนไลน์สำหรับคนที่ต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมอีกช่องทางนึงค่ะจริงๆคีย์และหัวใจหลักของ Y8 คือนวัตกรรม Innovationนะคะคือปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำสินค้าที่มันต่างมากเรียกได้ว่าเป็น winning zone หรือว่า winning product จนเราสามารถรับรางวัลช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะอ๋อโอเคค่ะซึ่งอันนั้นนะคะมันเป็นคีย์ที่เรารู้สึกว่าวันนี้ถ้าสินค้าไม่มีความแตกต่างถ้าสินค้าไม่มีนวัตกรรมเนี่ยมันจะทำให้การแก้ปัญหาผู้บริโภคที่เราตั้งใจไว้เป็นอันดับแรกอ่ะมันก็จะยากคือ Y8 เน้นอันดับแรกก็คือนวัตกรรมสินค้าต้อง1เลยคือตั้งแต่อินกรีเดียนนะคะอินกรีเดียนเนี่ยต้องทรงคุณค่าแล้วต้องเป็นอินกรีเดียนที่เราคัดสรรจากทั่วทุกมุมโลกว่ามันดีที่สุดแบบมีงานวิจัยรับรองนะคะมีงานวิจัยรับรองว่าโอเคมันเอฟเฟคทีฟแล้วก็ใส่ในปริมาณที่มันเต็มโดสนะคะอันที่2เลยก็คือมันต้องมีเซอร์ติฟิเคทของจะดีแค่ไหนแต่ไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ได้โดยไม่มีอะไรรับรองเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเท่าที่ควรนะคะคือตัวเป้เองเนี่ยทำสินค้า1ก็คือต้องมีเซอร์ตั้งแต่เรื่องผลลัพธ์นะคะอันดับที่เราให้ความสำคัญมากก็คือเซอร์ในเรื่องของความปลอดภัยผิวอ่อนแอแพ้ง่ายต้องใช้ได้และต้องไม่มีสารปนเปื้อนและสารก่อระคายเคืองในสกินแคร์เรามีส่งเทส SGS ด้วยนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณภาพต้องเหนือราคาเราอยากที่จะทำสกินแคร์ที่ให้คนที่เขาแบบมีปัญหาผิวในประเทศไทยมันเข้าถึงได้อะเราอยากเปลี่ยนแปลงวงการออนไลน์ที่ยกระดับสินค้าออนไลน์ให้ทุกคนรู้สึกว่าคือเขามั่นใจในสินค้า มั่นใจที่จะใช้สินค้าออนไลน์เราอยากทำให้เมื่อยุคที่แล้วอะค่ะมันจะมีสินค้าออนไลน์ที่แบบมีข่าวออกมามันค่อนข้างเป็นในแง่ลบค่อนข้างเยอะเราอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นให้ผู้บริโภคเขาแบบตระหนักถึงแบบการแก้ปัญหาผิวอย่างถูกต้องการเลือกผลิตภัณฑ์อย่างไรเพื่อทำให้เขาได้ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เขาจะได้ในงบที่เขาแบบจ่ายได้เงี้ยค่ะณตอนนี้ต้องบอกว่าเราแบบเติบโตในไทยพอสมควรละในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะคะคืออัตราของลูกค้าเนี่ยถ้าเทียบกับแบรนด์ที่เราเคยเปิดมาคือมันเติบโตแบบ 200% เลย
ทีเนี้ยด้วยความที่ลูกค้าใช้ไปแล้วเขาแบบคือเขาอินในผลลัพธ์ที่เขาได้มันก็เกิดการบอกต่อกันเองตอนนี้เราขยายไปที่พม่าขยายไปที่ลาวขยายไปที่กัมพูชาและคาดว่าภายในปีหน้าค่ะก็น่าจะมีหลายๆประเทศที่ดิวเข้ามาหาเราแล้วอีกประเทศนึงก็คือยูกันดาที่กำลังติดต่อมานะตอนนี้ค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าในตลาดไทยเนี่ยสกินแคร์ที่มันช่วยเรื่องฝ้าหรือเป็นไวท์เทนนิ่งที่มันให้ผลจริงๆให้ผลแบบมีcertificate รับรองและปลอดภัยมันค่อนข้างที่จะหายากในตลาดค่ะก็ช่วงเช้านะคะเรารับเป็นรางวัล Product of the Year ซึ่งเกิดจากผลโหวตจากผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นะคะคือเป็นตัวผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมของสุขภาพและความงามประเภทสินค้าสกินแคร์ที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องฝ้าเป็นหลักนะคะส่วนรางวัลที่2เนี่ยเป็นช่วงเย็นนะคะเป็นรางวัล Thailand Top SME Award นะคะตัวเนี้ยเป็นรางวันสำหรับSME ที่มีการเติบโตสูงมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงในยุคของสถานการณ์การทำธุรกิจที่มันยากแต่มันยังทำให้บริษัทเราเติบโตนะคะอันนี้เราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาวิจัยและพัฒนาProduct ยอดเยี่ยมแห่งปีสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปีค่ะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเพราะเรารู้สึกว่าวันนี้วัย8ผลิตสินค้ามา1เลยคือต้องสามารถแก้ปัญหาผู้บริโภคได้นะคะ2ก็คือคนที่ใช้ไปแล้วอะค่ะเขาต้องแบบรู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นแล้วก็เกิดการแนะนำบอกต่อและสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นเรื่องมากที่สุดก็คือการพัฒนาProductนะคะเพื่อให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตแบบยั่งยืนปีนี้เราจะปีที่ผ่านมาค่ะเราขยายผู้บริโภคนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวเนี่ยเรากระจายสินค้าไปแบบเป็นล้านชิ้นแต่ปีถัดไปเราจะขยายช่องทางจัดจำหน่ายเพื่อให้คนที่ต้องการที่จะได้รับโอกาสในการทำธุรกิจนะคะในการทำธุรกิจออนไลน์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะส่งต่อให้เขาแบบมีรายได้เสริมหรือรายได้หลักนะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะทำธุรกิจออนไลน์เราก็จะเปิดโรงเรียนสอนวัย8 incubation ตรงนี้ให้ด้วยค่ะจริงๆถ้าฝากอะค่ะอยากจะฝากว่าคือวันนี้การที่มีปัญหาผิวอะไปว่าคนในไทยมีเยอะแต่วิธีการดูแลผิวหรือการแก้ปัญหาผิวที่ถูกต้องมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้เผยแพร่เป็นข้อมูลที่มันมีอะไรการันตีเท่าที่ควรไม่อยากให้ทุกคนคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่จะเอามาใช้กับตัวเองให้มากที่สุดในแง่ความปลอดภัยแล้วก็ผลลัพธ์และสิ่งสำคัญนะคะถ้าเป็นหนึ่งคนที่อยากที่จะทำธุรกิจคือตอนนี้หลังจากที่เราเปิดมา1ปีเนี่ยเราก็มีกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในออนไลน์เลยค่ะเขาสามารถเข้ามาทำธุรกิจกับ Y8 เนี่ยแล้วสามารถสร้างรายได้เป็นช่องทางหลักของเขาได้เราก็อยากที่จะขยายโอกาสตรงนี้เพื่อให้กลุ่มคนที่ต้องการมีรายได้เพิ่มได้เข้ามานะคะคือต้องบอกว่าเราก็ทำเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจY8 Incubation เพื่อที่จะส่งต่อโอกาสส่งต่อความรู้ให้คนที่ต้องการจริงๆต้องการแบบใช้เครื่องมือออนไลน์แต่จะใช้ยังไงอ่ะให้สามารถที่จะให้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่เขาตั้งได้อันนั้นนะคะคือสิ่งที่เราอยากจะฝากว่าแม้จะทำธุรกิจคือเขาก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆและสิ่งสำคัญก็คือต้องคือรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายการทำธุรกิจมันไม่ได้ง่ายเพราะที่นี่เราจะไม่ได้ขายความหมายแต่เชื่อว่าถ้ามุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่วางไว้ยังไงก็สามารถไปตามเป้าหมายที่ตั้งได้แน่นอน